จนตอนนี้เราก็ยังไม่ได้เงินคืนจากร้านเราก็ยังไม่ได้ชุดไม่ได้อะไรใดๆทั้งสิ้นก็คือฉันไม่มีชุดใส่มางานวันมั่นของรุ่นพี่ได้เหรอวะนี่คือจิ้มโคที่คงคนผมยังไม่เคยเห็นหอยแครงลวกที่ใหญ่ขนาดนี้มาก่อนที่กรุงเทพเหมาะกับสำหรับหอยคนร้อยเอ็ดจริงๆจ้าจ้าจ้ามาเชื่อถึงนี่เลยมอมมอมเอาแล้วเฮ้ยได้ที่แล้ววันนี้นะคะคือวันที่2แล้ววาร์ปกันมาเลยคือแบบเมื่อเช้าก็ตื่นมากินไปฝากโรงแรมปกตินี่แหละค่ะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยเราอยู่กันที่สนามบินขอนแก่นอีกรอบนึงนะคะเพราะว่าเราเอารถที่เช่าเนี่ยมาคือเดี๋ยวเราจะเดินทางไปร้อยเอ็ดกันนะคะก็คือพวกพี่ๆเขาก็จะมารับอีกทีนึงตอนนี้ก็นั่งรอรถตู้มารับมาฮะตอนนี้นะคะก็ยังอยู่ขอนแก่นกันอยู่เพราะว่ามาหาข้าวกินก่อนเนาะเราจะได้นั่งรถยาวๆไปเลยนะคะมากินที่ร้านประสิทธิ์โภชนานะคะเป็นร้านที่เขาบอกว่าอร่อยก็ต้องมาตามรอยกันหน่อยแล้วกันนะคะก็คือเป็นร้านที่มีแบบพวกแจ่วฮ้อเนื้อย่างใดๆเนาะแล้วเราก็สั่งส้มตำไก่ย่างมาจากร้านแบบร้านข้างๆอ่ะข้างหลังนู้นอ่ะมากินร้านนี้ด้วยนะคะเรียบร้อยหมากเกมนี้ให้เรียนร้องให้ฟังเนื้อแดดเดียวเยอะเดี๋ยวก็คือปรับเปลี่ยนอยู่เหมือนกันนะติดฟันยืนหนึ่งอันนี้เสร็จละแล้วเสือร้องห้าคนดีตอนนี้เราอยู่กันที่เรือนนางขนมไทยนะคะก็คือแบบว่าแวะมาเอาขนมไทยที่เราจัดเสร็จไว้เพื่อที่ว่าจะใช้ในงานมั่นวันพรุ่งนี้มีขนมไทยเยอะแยะมากมายเลยคือข้างหลังเราเก็บเข้าไปห้องน้ำมาข้างหลังเป็นแบบเป็นโรงงานขนมไทยที่แบบค่อนข้างที่จะแบบว่าใหญ่เลยทีเดียวนะคะถ้าใครที่อยู่ที่จังหวัดขอนแก่นนะคะหรือว่าใกล้เคียงแล้วก็อยากจะสั่งขนมไทยก็มาสั่งขนมไทยที่นี่ได้นะคะมีแนวลองสีหยกมณีมาวงในเมื่อเช้าอ่ะ 4.8 วงในนี่ที่บอกร้านไหนอร่อยเออใช่ถูกต้องที่ไอคอนฟ้าๆส้มๆสักโอ้โหคุณเสื้อเออบอกพวกมันเออทานนี่ด้วยฮัลโหลโอ้โหฟูมากนอนมาในรถนะคะตอนนี้ก็คืออยู่ที่โรงแรมเพชรรัตน์การ์เด้นเพื่อที่ว่ามานอนก่อนคืนนึงนะคะแล้วก็พรุ่งนี้เช้าเนี่ยก็จะเป็นงานมั่นของรุ่นพี่เราแล้วซึ่งเราก็เป็นเหมือนกลุ่มแรกๆที่มาเลยยังคงเป็นกลุ่มแรกเสมอนะคะมีเพื่อนบางคนที่ยังอยู่กรุงเทพแล้วก็ยังตามมาอยู่ด้วยเจ้าบ่าวเจ้าสาวมาแล้วฮะนี่ฮะนี่พี่โอ๊ตฮะเจ้าบ่าวฮะเข้ามาห้องก็เป็นแบบนี้นะคะประมาณนี้เลยเป็นเตียงคู่นะคะแล้วก็นี่โดยรวมใดๆนะคะแสงสีส้มอีกแล้วแล้วก็มีแสงสีขาวให้เราตรงนี้นิดนึงกรุบๆนะคะก็โอ้โหตอนนี้หน้ามันมากอาจจะแบบทำงานแหละทำงานนิดหน่อยกรุบๆนะคะแล้วก็ช่วงประมาณ6 โมงกว่าเนี่ยก็จะไปกินข้าวกันเมื่อกี้พี่เจ้าสาวบอกแล้วแหละว่าไปกินร้านไหนแต่ว่าลืมไม่จำฉันไม่เคยจำโอเคไปเจอกันตอนกินข้าวเลยค่ะก่อนไปกินข้าวมาบ่นก่อนก็คือว่าพลอยอ่ะเตรียมชุดก่อนมางานแล้วประมาณแบบ2 อาทิตย์กว่าลายเด้งอ่ะพลอยเนี่ยเตรียมชุดก่อนมางานแล้วประมาณ2 อาทิตย์กว่าแล้วแบบว่าพอชุดมาส่งที่บ้านเนี่ยมันมีปัญหาเนาะเราก็เลยส่งชุดคืนไปที่ร้านโอ๊ยอุปสรรคเยอะเหลือเกินมาขอมาเล่าหน่อยแล้วกันคือจริงๆอ่ะเราเตรียมชุดก่อนที่จะมางานมั่นรุ่นพี่เนี่ยประมาณ2 อาทิตย์กว่าแล้วชุดที่ส่งมาคือมันมีปัญหาเราก็ส่งกลับไปให้ที่ร้านพอส่งกลับไปที่ร้านก็คือร้านเงียบไปเลยแล้วพอฉันตามร้านก็คือส่งมาให้แต่ว่าไม่ได้ตรงกับธีมของงานเลยนะคือธีมของงานเป็นแชมเปญนูดพีชใช่ปะก็ร้านส่งกลับมาเป็นสีแบบว่าออกแบบชมพูแจ่นๆส้มๆแบบอึ๊ดเลยคือใครที่ตามไอจีเราอยู่ก็จะรู้ว่าเราค่อนข้างที่หัวร้อนมากๆใครไม่ตามก็ไปตามได้นะคะไอจีนี้ค่ะนี่ใช่แวะขายของนิดนึงแล้วทีเนี้ยพรุ่งเนี้ย
ต้องเป็นงานมั่นของรุ่นพี่แล้วมาถึงที่เรียบร้อยแล้วแต่ไม่มีชุดใส่ไปงานวิธีการแก้ปัญหาเฉพาะกิจของเราก็คือเราก็เลยเอาชุดเดรสที่เรามีอยู่แล้วคือซื้อมาแล้วแต่ว่าไม่เคยใส่เลยนะเป็นเดรสที่พื้นธรรมดาเลยมาใส่แทนนะคะก็ถ้าแบบเห็นว่าชุดมันอาจจะไม่ได้ดูแบบเรียบหรูหรือแบบอะไรนู่นนี่ขนาดนั้นก็คือขอบอกว่าน้องพยายามแล้วพยายามแก้ไขปัญหาแล้วนะคะแล้วก็พอเองเพิ่งรู้ประมาณ3วันก่อนที่จะมานี่ว่าฉันต้องกั้นประตูเงินประตูทองกับรุ่นพี่ก็เลยฮะก็มีความฮะความเอ๊ะความอะไรอยู่เพราะว่าเหมือนเราแค่รู้สึกว่าตอนแรกเราแค่คิดว่าเราแบบมางานเฉยๆมาร่วมยินดีเลยเฉยเอาสรุปฉันต้องการประตูเงินประตูทองด้วยแล้วคือชุดฉันก็อาจจะไม่ได้ตรงธีมกับที่คุณพี่เขาแบบใส่แล้วก็ถือกับฉันแล้วคุณพี่ที่ยืนกับฉันก็คือเป็นคุณพี่ที่สวยมากคือพี่เขาสวยมากผอมมากหุ่นดีมากคือหน้าสไตล์แบบว่าแบบนางแบบสไตล์นันดาอะไรอย่างเงี้ยคุณไม่เป็นไรถึงฉันเป็นคนอ้วนฉันก็จะเป็นคนอ้วนที่น่ารักต่อไป hey. พูดเองใช่ก็คือประมาณนั้นแหละมันก็เลยเป็นความแบบว่าน้อยๆแบบมันไม่มีอะไรแบบเป็นไปดั่งใจทั้งหมดที่เราต้องการเลยเนาะนี่คือขนาดพวกเราทั้งหมดยังไม่ทั้งหมดยังมีอีกอันนี้ก็คืออาหารเวียดนามอะไรก็ไม่รู้รสชาติเอ็นไบอ่ะจะเอาหมูกระทะมาแล้วยาฮูอะไรวะเนี่ยทำวุ่นวายหน่อยดิวุ่นวาย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 หมูกระทะพลังแน่มันใช่เหรอมันไม่ใช่น้ำจิ้มของมันมันเป็นเผ็ดๆอ่ะแล้วเนื้อจิ้มอะไรอ่ะจะบอกมันนะก๋วยสวัสดีครับสวัสดีครับคุณแม่คุณแม่มาจังหวะทำไมตอนนี้นะคะก็คือเราเสร็จหน้าที่ของเราได้พอแล้วนะคะก็คือการกั้นประตูนั่นเองนะคะแล้วก็ตอนนี้ข้างในเนี่ยก็คือเป็นวิธีการของแบบผู้หลักผู้ใหญ่เจ้าบ่าวเจ้าสาวกันอยู่นะคะก็คือวันนี้เนี่ยเป็นงานมั่นเนาะแล้วก็จะให้ดูว่าโต๊ะพลอยเนี่ยมีใครบ้างเพื่อนเจ้าสาวคือสวยทุกคนนั่งกับแก๊งเพื่อนเจ้าสาวสวยๆทั้งนั้นเลยสวยทุกคนสวยทุกคนก็คือทุกคนอ่ะสวยแล้วก็พร้อมกันหมดจ้ะต่อไปเป็น
กลับมาห้องแล้วนะคะตอนนี้ก็คือประมาณบ่ายโมงกว่าแล้วนะคะรวมๆเมคอัพก็คือประมาณนี้เดี๋ยวเราจะแบบมานอนกันก่อนแล้วก็ซักประมาณช่วง4โมง5โมงนะคะเดี๋ยวเราก็ไปกินข้าวกันต่อเนี่ยทริปนี้คือไม่ใช่งานมันแล้วจ้ะเป็นทริปกินแล้วจ้ะทุกคนเหลือหอยแครงนะเปิดเลยเปิดปกติเลยนำตัวธรรมชาติอันนี้กินหวานนำตัวธรรมชาติยำสองลูกหอมฮะจะกินยังไงแม่ร้อยเบียร์น้ำมันต้องแบบนี้ว่ะใช้มือเลยถ่ายเฮ้ยเจ๋งไม่ใช่ที่ตักเนี่ยเอาแล้วขอนะน้องเลยอันนี้เขามีแบบขายแบบหนึ่งสองครับหนึ่งสองสักเอาคนนี้นะครับเอาอยู่ที่ร้อยเอ็ดนะฮะกับร้านอะไรเอ่ยอีสานเลียปากนะครับปากประมาณนะฮะวันนี้เราก็สั่งไปประมาณ10เมนูนะฮะมากันประมาณเกือบ30คนเดี๋ยวเรามาลองดูกันว่าอะไรจะอร่อยที่สุดอันนี้อะไรครับส้มตำไทยไข่เค็มอันนี้ที่กรุงเทพก็หากินได้นะฮะแต่ไม่กินจะกินที่ร้อยเอ็ดเดี๋ยวผมจะชิมให้ดูก่อนนั่นเห็นว่าเป็นยูทูบเบอร์ออกมาเออรู้เฮ้พี่ว่างด้วยน้องพลอยสายพี่เป็นชั้นแนลเลยพี่มือสั่นอ่ะไม่เคลียร์พริกแม่งเผ็ดเดี๋ยวคำแรกนะท่านผู้ชมเดี๋ยวเราจะพูดกันทุกคนจะได้ซัดไม่ออกพี่ว่ามาเนื้อของมะละกออ่ะมันก็จะกรุบกว่าที่กรุงเทพนะฮะคนเท็กเจอร์หลายอย่างเนี่ยผมขอเชิญครับรสชาติมีพริกป่นมะเขือมีไข่เค็มพี่ป่นมะละกอพี่ป่นมีในต้มยำเหรอพอเรากินไปสักครั้งนึงมันก็จะเริ่มขึ้นมาแล้วหรือว่าเป็นรสชาติที่โอเคนะฮะอาจจะต้องปรับปรุงนิดนึงเรื่องของเวลาที่เอามาเสริมอาจจะต้องเร็วนิดนึงครับผมโอเคครับเดี๋ยวตามไปชมเมนูต่อไปเลยนะใหญ่ไม่ปิดไว้โอเคพอยังเอิ้งทองเอากลับมาแล้วครับท่านผู้ชมนะฮะก็เมนูที่2ออกมานะครับหอยแครงลวกนะฮะผมพูดตรงนะท่านผู้ชมผมยังไม่เคยเห็นหอยแครงลวกที่ใหญ่ขนาดนี้มาก่อนที่กรุงเทพมองกันแล้วหอยคน101จริงๆเดี๋ยวท่านผู้ชมเราต้องใช้เวลาในการแกะเดี๋ยวขอบคุณนะฮะท่านผู้ชมเอาเบียร์ป่ะเน้นๆนะฮะท่านผู้ชมฮะนี่ผมเลิกเลยท่านผู้ชมไม่เป็นไรเจอรายการทำได้ว้าวโอ้โหน่าสำหรับผู้ชมนะครับโอ้ใช้เอาใช้เอาหอยเอาหอยแข็งก่อนหอยแข็งก่อนนู่นแบบนี้ทาดาทาดาคำแรกที่ผมได้กินเข้าไปนะเหมือนไม่ได้กินหอยเหมือนกินเลือดแต่ขออีกแป๊บนึงรสชาติของหอยมันก็ตีขึ้นมาฮะวันนี้ผมเหนื่อยออกแล้วเอาความอร่อยเดี๋ยวยังไงเรานอนดูเมนูที่3ดีกว่าครับผมปกติเราไม่กินเลยหอยแครงต่องครับมันแน่นมันสดแหละแต่คือแบบปกติไม่ชอบกินหอยแครงรีวิวไม่รีวิวเองผมรับให้อันนี้คือไซส์ L เทียบกับมือก็คือมือกูใหญ่ไปด้วยอ่ะเทียบกับมือโอ้นี่คือซี่โครงซี่โครงคนแข็งซี่โครงโอ้โหคุณพระไอ้เหี้ยเริ่มเบื่อตรงไหนแบบไม่ต้องตายหม่อมค่อยๆโคตรแกงพี่โอ๊ตอ่ะWhen we've been, one night, yeah, hey, back down. Tea and me, for a night, just jump.
จามงกุฎก็คือว่าไม่เคยกินเคยเห็นอย่างเดียวอันที่ไหว้ในงานเมื่อเช้าไม่ใช่ไหว้เอาไปแบบร่วมพิธีเมื่อเช้าชมก็อร่อยดีนะก็อร่อยมากโตดูเปล่ากินมั่วไปหมดเลยตอนอร่อยมั้ยอร่อยเลยพี่ยังไม่จิ้มเลยกินบนรถมาแล้วประมาณ2ชิ้นรู้สึกเอาเอ๊ะเดี๋ยวไม่คนละแบบกันป่าววะต้องนำมาเจอหน่อยหวานเลยแล้วขนมมาแล้วครับผมกินอะไรหมดแล้วอันนี้ไม่กินแบบนี้อร่อยปะอร่อยเนาะอะไรมาแบบมันไม่หวานมากอ่ะหวานน้องมานะคะมากินขนมต่อซึ่งพอไม่ได้กินแล้วพออิ่มมากแล้วนะคะก็คือมากับพวกพี่กลุ่มผู้หญิงนะคะก็มากินแบบขนมปังนมอะไรอย่างเงี้ยเนาะร้านนมวัวนะคะแล้วก็มาดูแบบว่าบรรยากาศนี่รอบๆนะคะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นแบบแลนด์มาร์คของจังหวัดร้อยเอ็ดอย่างนี้แหละเนาะจะเอาอะไรดีเลยทำบุญไหวท่านเนี่ยพอพูดทำบุญสิทำไม่ได้ก็ไม่ได้เลยบอกกูเลยจิ้มได้เลยปะเออจิ้มเลยจิ้มแบบปกติอ่ะทำไมทุกคนดูไม่ปกติวะนี่เขาเริ่มรู้ว่ามันเริ่มใช่ใช่ที่หมันบอกว่าอันอันหัวอีกอันหรือปลาทอดอร่อยกินได้แต่ไม่ถนัดแต่กินไม่ถนัดไม่มีอะไรเพราะบอกกูชอบนะหมูเกี๊ยวทานเนี่ยได้แล้วแย่แล้วนอนท่านี้เหรอเข้าวินแล้วเนี่ยอ่านท่านี้เลยก็วันนี้นะฮะท่านผู้ชมครับผมมาอยู่กันที่ร้านสกิปเปอร์101นะฮะก็บรรยากาศกันเองมากนะฮะท่าชิวๆเหมือนอยู่ในป่าในดงนะฮะก็จะมีเปมีชิงช้าให้มาหลากหลายที่นะครับผมก็ไม่เอาเข้าหน้ากูเลยล่ะเข้าหน้าอย่างเดียวเข้าหน้าว่าเดี๋ยวไม่ทันไหนเลยสายเต้อ่ะสายควายนี่กูชิวเหรอรับบทควายรับบทนั่งช่วยหน่อยดิแป๊บตุ๋ยมึงทำได้ปะไม่ผมแปลกต้องทำแปลกปวดท้องอ่ะเนี่ยตอนนี้เรากำลังถ่ายหนังอยู่ในเรื่องแซนบ็อกซ์นะครับโบ๊ททำไมวะรับบทนอนรับสั่งอะไรวะ activity activity รับบทอะไรคะอะไรครับรับบทอะไรคะวันนี้หมดเวลาค่ะไม่ได้คิดรับบทนอนรับบทนอนเมื่อวานนะวานก็ไม่ได้ถ่ายรูปหรอกถ่ายให้ไหมก็หวานนะลาเต้หวานน้อยไปเบิ้งอะไรอยู่เบิ้งร้านไทยร้อยเอ็ดก็คือศาลไอ้ศาลหลังเก่าเออศาลเจ้าพ่อหลังเมืองผู้ชายเต็มไปหมดเลยงงมากขอย่างเดี๋ยวนะมีใครไปจุ๊บกระบาลหมาไม่ได้ทำไมหัวหมาเป็นสีชมพูไม่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 ไม
คือนักชงเลี้ยงเว้ยมึงเสียอะไรยังไงดีเรียบร้อยให้โยให้โยไม่กลัวเธอหรอกของมึงมั้ยสีเหลืองอาจารย์เชื่อมาเชื่อมาเหมือนเที่ยว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 สวัสดีครับสวัสดีครับว่าไงนะว่าไงนะว่าไงไม่กลัวไม่กลัวหรอกนี่องค์คลักเป็นตัวผู้หรือเปล่าอ๋อตัวเมียตัวเมียไม่กลัวไอ้จ้าไอ้จ้าไอ้แว่นไอ้จ้าจ้าไอ้จ้ามาหาเพื่อนถึงนี่เลยมอมมอมเอาแล้วเฮ้ยได้ที่แล้วไปไปบอกอุ้งหน่อยป่ะป้าตัวเล็กป้าเรามีกี่ตัวนะ5เอ้ย6หรือ7ตัวผมจำไม่ได้แล้วเอาสัตว์ตัวไรกลับมาไอ้จ้าไม่ยอมว่าต้มไก่เนี่ยชื่ออะไรตัวเนี้ยไม่รู้อ้วนใช่ชื่อเกลไม่ใช่นั่นแหละอุ๊ยกุ๊กลุ๊กปีเมียหลับไปซื้อของฝากมาแล้วนะจ๊ะซึ่งของฝากเนี่ยมันก็คือคล้ายๆที่กรุงเทพเลยก็เลยแบบไม่ได้หยิบอะไรมามากมายก็คือเป็นแบบถั่วตัดใดๆถั่วตัดใดๆแล้วก็มีถั่วตัดใดๆอีกแจ่วบองอันนี้จริงๆมันมี2ยี่ห้อแต่ว่าเขาบอกว่ายี่ห้อเนี่ยเป็นยี่ห้อแรกของที่นี่ก็คือซื้อไปฝากที่แม่บ้านไส้กรอกอีสานนั่นแหละแค่นี้เลยแล้วก็เดี๋ยวรอขึ้นเครื่องแดนแล้วก็ไปเจอกันที่กรุงเทพจ้ะ